ไปดูที่ใครมาเปิดประตูรั่วให้หน่อยครับครับไหนขึ้นมาอาจารย์ทำได้ไหมมีตำนานหรือว่ามีเรื่องเล่าขานกันมาหรือเปล่าคะคุณตาอยากให้คุณตาเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังเสียงหนึ่งแน่นอนครับใครที่มาที่หมู่บ้านตาลิงโง่เนี่ยจะต้องสงสัยอยากจะรู้ทุกคนครับเชิญลองฟังดูนะครับโศกแสนเศร้ากับสาวสวยรักกับหนุ่มรูปหล่อมีพ่อรวยพระพรหมช่วยลิขิตชีวิตนมังตาครับแล้วเจ้าบ่าวเขาอยู่ที่ไหนครับเขาเป็นคนต่างจังหวัดครับอยู่ไกลไหมครับอยู่ถึงปราจีนบุรีแล้วเขาเวลาเขาเดินทางมาเสร็จเขาต้องลงทางมาทางเรือครับได้ฤกษ์งามยามดีมีขันมากยกมาจากเมืองปราจีนสินกังขาขบวนเรือใหญ่น้อยเคลื่อนคล้อยมาตามสัญญาให้ไว้ไม่ละเลยตาครับแล้วสมัยก่อนประเพณีแต่งงานยังเหมือนปัจจุบันอยู่ไหมครับก็ยังเหมือนกันครับเสียงประทัดปึ้งปังดังสนั่นเป็นสัญญาณล่วงหน้ามาแล้วเว้ยเวพักวัดจัดขนมทั้งนมเนยเอ้ยแดดร้อนเลยกลางร่มงามไว้สามคันวัดนี้จึงมีนามว่าสามร่มคนนิยมจอดเรือเพื่อสังสรรค์มีเพตราลำใหญ่เป็นสำคัญเอ่ยด้วยปูนปั้นเด่นสง่าริมวารีต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะขณะที่รอขบวนหันหมากมาขอเจ้าสาวพ่อเก็บดูในห้องหมอแล้วจนถึงเวลาเริ่มงามยามดีแล้วเจ้าสาวผู้หมอจะพ้องมา
าวอยู่เรือนไทยได้ทราบเมื่อข่าวว่าอาจจะอบาวมาใกล้ไม่ไหนนี้ชะโงกหน้าชะเง้อกายไม่รอเรียวอยากเห็นพี่เพียงสักนิดคิดในใจเอ้ยด้วยตื่นเต้นดีใจไม่ระวังจึงพลาดพลั้งชีวาต้องหาใหม่พลัดตกจากหน้าต่างพลันในทันใดเอ้ยส่งผลให้ต้องดาวดินสิ้นชีวิตผมเข้าใจแล้วครับคุณตาว่าที่มาของคำว่าสาวชะโงกแล้วเรือนหอของเจ้าสาวยังมีอยู่ไหมครับไม่มีแล้วถ้าไม่มีสาวชะโงกหน้าแล้วตกลงมาตายตำบลสาวชะโงกคงไม่มีแน่เลยเพราะผมก็ไม่ได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนสาวชะโงกแน่ครับThank you.